บกับพวกเราจากช่องอร่อยร้องไห้ช่องที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักแล้วก็ชิมของอร่อยๆในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะยังไงถ้าไม่อยากพลาดร้านที่เราจะพาไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้านล่างนี้ด้วยนะคะสวัสดีครับทุกคนพวกเราทีมงานอร่อยร้องไห้ยังอยู่กันที่กาดกลางเวียงเชียงใหม่ครับในโซนเดียวกันกับร้านราเมงอร่อยร้องไห้ของเราวันนี้เราอยากพาทุกคนมาทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นอร่อยๆที่อยู่ใกล้กับร้านเรากันนั่นคือร้านก๋วยเตี๋ยวสีฟ้าครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่น้ำซุปอร่อยกลมกล่อมมากซึ่งเปิดมานานกว่า16ปีแล้วตอนนี้เขาเปิดอยู่2สาขาครับสาขาแรกคือสาขาที่เราพาทุกคนมาชิมวันนี้ส่วนสาขา2อยู่ซอย7หมู่บ้านธนาวาน1ฝั่งเดียวกับรวมโชคเชียงใหม่ครับความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คือน้ำซุปที่ทางร้านจะตุ๋นกระดูกวัวเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแถมเขาใส่เกากี้และเห็ดหอมด้วยทำให้น้ำซุปหอมหวานกลมกล่อมยิ่งขึ้นและจะตั้งอยู่ในกาดกลางเวียงเชียงใหม่ใกล้กับร้านราเมงของพวกเราเลยครับเจ้าของร้านคือคุณบีและพี่ชายน่ารักบริการดีมากครับและพนักงานก็บริการดีมากด้วยอาหารก็มาเร็วมากไม่ต้องรอนานเลยแถมเสิร์ฟมาแบบร้อนๆเลยลูกค้าเขามีทั้งลูกค้าคนไทยและต่างชาติรวมทั้งลูกค้าคนจีนด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวเขามีให้เลือกหลากหลายมากมีทั้งก๋วยเตี๋ยวแบบน้ำซุปและแบบแห้งแถมมีเส้นให้เลือกด้วยทั้งเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่ขาวเนื้อสดเนื้อเปื่อยและหมูด้วยและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือลูกชิ้นที่เขาทำเองที่ทำมายาวนานกว่า50ปีแล้วไม่ใส่ผงชูรสด้วยสุดยอดไปเลยครับเมนูเครื่องดื่มเย็นๆเขาก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นชาดำเย็นชามะนาวไอศกรีมก็น่าทานมากครับราคาไม่แพงด้วยตอนนี้เราหิวแล้วงั้นไปดูกันเลยว่าเราจะทานอะไรกันบ้างเมนูแรกเราสั่งมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยราคา60บาทน้ำซุปเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเส้นเล็กเหนียวนุ่มกำลังดีเนื้อเปื่อยนุ่มแบบละลายในปากเลยแถมเขายังเสิร์ฟมาแบบร้อนๆเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยร้องไห้มากเลยครับทุกคนเมนูที่2เราลองสั่งมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดครับราคา60บาทเขาเสิร์ฟมาแบบร้อนๆเลยเนื้อสดเขาทำออกมารสชาติอร่อยมากสดน้ำซุปร้อนๆหอมๆเส้นเล็กที่เหนียวนุ่มช่างเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยลงตัวมากครับวันนี้เราสั่งเครื่องดื่มเย็นๆอย่าง
ชามะนาวราคา20บาทมาดื่มคู่กับก๋วยเตี๋ยวด้วยเย็นสดชื่นเข้ากับอากาศร้อนๆมากเราปิดท้ายกันที่เมนูไอศกรีมกะทิราคา40บาทที่ทางร้านทำเองคำแรกที่ชิมหอมกลิ่นกะทิมากรสชาติไม่หวานมากทำให้ทานได้เรื่อยๆรสชาติกะทิเข้มข้นมากด้านบนเขาจะโรยถั่วลิสงมาด้วยทานกับเนื้อไอศกรีมเนียนๆอร่อยละมุนมากครับวันนี้เราอิ่มอร่อยมากก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าในกาดกลางเวียงเชียงใหม่นี้อาหารอร่อยๆทุกร้านเลยแถมราคาไม่แพงพนักงานก็บริการดีทุกร้านเลยครับร้านก๋วยเตี๋ยวสีฟ้าและทุกร้านที่นี่เราช่วยเหลือกันมาโดยตลอดโดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาเราต่างเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นมิตรภาพที่ดีมากเลยครับก็นอกจากร้านอาหารอร่อยๆแล้วที่กาดกลางเวียงยังมีร้านนวดร้านกาแฟวาวีร้านทำเล็บและร้านเครื่องประดับสวยๆด้วยและทุกวันอาทิตย์จะมีถนนคนเดินท่าแพเชียงใหม่ใกล้ๆร้านเราถ้าใครมาเที่ยวถนนคนเดินท่าแพเชียงใหม่ก็อยากชวนมาเที่ยวและทานอาหารอร่อยๆที่กาดกลางเวียงกันนะครับรับรองทุกคนจะได้ทั้งความอิ่มอร่อยและประทับใจกลับบ้านไปแน่นอนครับขอขอบคุณที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย